สวัสดีค่ะจากบ้านสวนอุ่นใจนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูต้นเนียมหอมนะคะที่เอาลงดินเอาไว้ประมาณสักเดือนกว่ากับ2เดือนแล้วนะคะว่าลักษณะต้นเขาเนี่ยจะเติบโตเป็นยังไงนะคะคือต้นเนียมหอมเนี่ยคือเป็นต้นไม้โบราณหายากนะคะซึ่งใบเขาเนี่ยจะมีกลิ่นหอมนะคะคล้ายๆกับใบเตยแต่ว่ามีกลิ่นหอมที่ลึกกว่านะคะคือคนสมัยโบราณก็จะเอานิยมใบเนียมเนี่ยหรืออ้มหอมเนี่ยเนียมหอมอ้มหอมเนี่ยเอาไปเป็นส่วนผสมของพวกเครื่องหอมต่างๆนะคะตามสมัยโบราณหรือว่าเราสามารถที่จะเอาใบเขาเนี่ยไปผสมพวกอาหารนะคะก็คือจะมีให้กลิ่นหอมเหมือนกันเอาใบไปวางไว้ตามจุดต่างๆในตู้เย็นหรือว่าตามตู้มุมต่างๆเนี่ยก็จะทำให้มีกลิ่นหอมนะคะไม่เหม็นอับนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยบางคนก็จะนิยมเอาไปใส่ดองเหล้านะคะก็คือเอาไปหน้าไฟแล้วก็เอาไปแช่ไว้ในเหล้าจะทำให้พวกแบบเหล้ามีกลิ่นกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็สำหรับคนคอแบบคอนะเป็นคอเหล้าอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวตามไปดูต้นเนียมกันที่เราเอาลงดินไว้นะคะคือต้นนี้เนี่ยคือลักษณะเนี่ยคือเนียมหอมเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบแดดจัดมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะลงเขาไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะเนี่ยต้นไม้ค่อนข้างที่จะใหญ่เลยแต่ก็ไม่ถึงขนาดกับคลึ้มนะคะก็คือว่ามันจะได้เขาจะได้แสงแดดนะคะในช่วงแบบช่วงเย็นๆนะคะหรือช่วงประมาณช่วงเย็นๆเลยนะคะก็คือจะได้บางส่วนนะคะแต่ก็คือไม่ใช่แดดจัดนะคะตอนนี้ไปดูต้นพันธุ์กันนี่ก็คือเรามีการลงดินเอาไว้นะคะเนี่ยก็คือเป็นใต้ต้นไม้เนี่ยรอบๆต้นไม้เลยนะคะตัวนี้ก็คือลักษณะการแตกใบเขาค่อนข้างดีนะคะใบก็เขียวดีนะคะตัวนี้แสดงว่าเขาจะชอบเติบโตในลักษณะนี้นะคะเนี่ยใบงดงามมากเลยคือเวลาเราขยายพันธุ์เนี่ยเราก็สามารถที่จะตัดเอากิ่งนะคะของเขาเนี่ยไปชำต่อได้นะคะก็คือชำไว้ในที่ร่มอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือดินน่ะห้ามชื้นแฉะมากไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเน่านะคะตัวเนียมนะคะนี่เนี่ยตัดเนี่ยเอาตามแบบกิ่งตามข้ออะไรเงี้ยไปปักชำได้เลยนะคะเป็นยอดของเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะประมาณสักติดสักเดือน2เดือนเขาก็จะติดรากให้นะคะตัวเนี้ยตัดเอากิ่งไปชำต่อนะคะเวลาที่เราเอาใบเขาไปเนี่ยก็คือเลือกใบที่แบบไม่แก่ไม่อ่อนมากก็คือสามารถที่จะนำใบเนียมเนี่ยก็คือไปใช้ในการปรุงอาหารหรือว่าเอาไปแบบทำเครื่องหอมอะไรต่างๆได้นะคะตัวเนียมหอมหรืออ้มหอมเนี่ยค่ะเติบโตได้ดีนะคะในลักษณะที่แดดไม่จัดมากนะคะอย่างเงี้ยปลูกดีเลยใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะเคยแนะนำต้นพันธุ์เอาไว้ในคลิปแล้วนะคะก็คืออีกคลิปหนึ่งนะคะก็คือสรรพคุณของเขาก็ดียอดเยี่ยมอยู่แล้วนะคะตัวนี้แนะนำให้ปลูกค่ะเพราะว่าเป็นไม้โบราณหายากนะคะก็อยากที่จะให้เราช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้นะคะเนียมหอมหรืออ้มหอมค่ะโอเคเดี๋ยวถ้ายังไงอ่ะวันนี้ก็คือจบคลิปแค่นี้ก่อนละกันนะคะก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยของเรานะคะบ๊ายบาย